เรื่องฮะตุกหลายเรื่องถ้าถามตุกดังใจมันมีตุกก็อย่างอย่างเฮาแต่ใจนี่มีใจเดียวนะแต่ตุกที่ตุกหลายเรื่องนี่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งข้อมูลมาข้อมูลเข้ามาตามประตูต่างๆเนี่ยเหมือนกับคันตุกาเข้ามาที่บ้านตาคือใจมันตุกทีนี้โลกมันมาทางตาทางหูเนาะทีนี้โลกมันเข้ามาเนี่ยโลกบางโลกมันก็มีของแสลงนะมีเอ๊ะคนเป็นนี่ห้ามกินนั่นกินนี่เนยเนาะนี่จะไปกินทิศกายเนยเนาะทีนี้ก็ทีนี้สถาญาติโยมมันโลกมันมาอย่างอันกิเลสตัณหาเหมือนกันคือมันตู้ข้อตาเนี่ยแม่นคำว่ามันมีตาหันเนาะตาหันกับตัณหาและใจมันไปเปิดตู้เราไปยืดมาเราเป็นขันห้านะแล้วทีนี้วิธีการบ่คือมันเพิ่มตู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินของแสลงแม่มากินครูเจ้าบอกถึงว่ามีการสำรวมในการที่จะพอในการที่จะพิจารณาในการที่จะกินมันจะพูดบางอาหารว่าปฏิสังขายนิโสเป็นตังปตังพิจารณาก่อนเนาะก็เป็นโรคเบาหวานอย่าไปกินนั่นนี่เนอะอันนี้เขาก็ต้องบอกกับว่าเขาไปกินของแสลงมันว่าเขาไปเติมตุกมันอันนี้พูดถึงทางกายนะแต่ทางจิตเขาสมมติว่าเขาตุกเพราะการได้หอนเนี่ยนิ่งหอนคนนั้นแล้วมันน่าจังเนาะอันนี้ก็ถึงบอกตะกี้ว่าทุกอย่างมันใจเหตุบังเกิดคนเขาเกิดมาที่อาการจังกันก็ดีเป็นศัตรูกันก็ดีเป็นมิตรกันก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลายภพหลายชาติวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดแถมเกิดแล้วเกิดแถมบางทีเป็นศัตรูกันมาก่อนแล้วอย่างนี้ใดสมมติว่าคนเขาต้องอยู่ห้อมจัดกันว่าเออมีบากกรรมอดีตมันจะพัดผูให้แล้วไว้ต้องมาอยู่ห้อมกับคนอย่างอี้คนที่ทำไปอยากหูทำไปอยากหันไปอยากได้ยินไปได้ฟังแต่ก็ต้องหูต้องหันเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับว่ากินแสลงถึงว่าเนี่ยโรคภัยมันก็ปุ๊ยนะเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมาเตี้ยงร่างกายบ่มือนก็ต้องจากกันไปแน่นอนร่างกายนี่เป็นได้พวกเขาก็ได้ถ้าหูไปนี่จะปล่อยวางได้จะมอนเตอร์มันจะมาเตอร์จะขึ้นหัวใจแล้วแต่เตอร์เขามีตัวนี้คือตัวเมตตาเนี่ยครับมีตัวเมตตาเขาก็จ้างมันเตอร์เจ้ามันเตอร์จะเตอร์ใช่ไหมฮะเขาก็แต่อันนี้เขาจะเตอร์แต่บัตเตอร์นี่เจ้ามันเตอร์จะเตอร์แต่บัตเตอร์อยู่ที่ตัวปัญญาจังหนึ่งทุกแน่ตัวปัญญาต้องมากำกับเขาหาว่าได้เนาะเพราะว่าสมมติว่าเขาอยู่วัดเนี่ยแม่ชิลเล่าจะมานอนเฮาโพดคืนมันก็บ่มีเข้ามานี่อีเหมือนกันเนอะแรงเออเนี่ยกับเขาคืดความเป็นจริงเราเขาอู้สัตว์อู้ได้แรงนี้ตัวรู้ผมใส่เหล้ามาเต็มนี่แต่ก่อนเมื่อไหร่เพิ่นไปหาหลวงพ่อตอนตุลงหลวงพ่อเต้นแล้วอมน้ำไปนะมือเทียงกันแต่ก่อนมีเหมือนกันเนาะสถามาหาแต่ก่อนเวลาเมียจมจะไปเดือดเนาะบอกว่าอย่างนี้จะได้อมลูกเตลุงเฮือนแหมบอกนั่นกันครับทีนี้เอาพลิกไปเอาเข้าเอ้เมียว่าจะได้กับบอตอกสักอย่างนะเมียจมจะได้กับบอว่าเมียกับงงอะไรตอนนี้ผัวผิดปกติไปผัวนี่พิษปกติภายคู่เตื้อเนี่ยเขาอู้กรรมใส่สองกรรมนะประเดี๋ยวนี้กรรมเดียวประเดี๋ยวหายไปนะอุ้มลูกลงเฮือนเถอะเวลาเมียย่อยเนาะย่อยมันปวดไปย่อยเอาอุ้มลูกลงเฮือนไปเสียเอ้ยจะได้ดีเออเอาเข้าไปดูเมื่อดูหมอทั้งหมดไปดูเมื่อเอ้ขวัญมันหายเฮ้ยวันนั้นกายตัวหนึ่งวะเส้นกายตัวยับไม่กายมาได้ยับไม่กายมาไว้ท่านนะมุจ้าไข่แทนกันแล้วกันทีนี้จะได้ห้องว่าผมบอกว่าไปเพิ่นไปนอนในป่าเลยมาเตื้อเลยผมว่าเออคือถือศีลถือธรรมเนอะผมจะถือศีลถือธรรมนี่กันบอกจมวันนี้จะไปเดือดร้อนนั่งภาวนาไปเอาตอนที่ลูกรับพ้นก็ได้บอกวันละ5นาทีบ่ได้จะไปเหมือนเหลือกำเหลือเอาเข้าเมียไปดูเมื่อว่าบ่อู้บ่จ๋าผัวผิดปกติไปเถาะผัวถ้าจะโดนใส่โดนแปลงเช่นอย่างโดนแปลงโดนแปลงควันแห้งต้นผีต้นสางข้าอย่างข้าเนี่ยมาอุ้มบาดจ้าแล้วกูเตี้ยมาเกียงเอ้าเกียงเอ้านี่ที่จะได้ไปแก้หารู้ไหมทุกเจ้าสั่งไปดมพุ่นไปตอมเดี๋ยวจะไปแก้มาไปดูหมอมาโอ้นี่ยับไม่ไก่มาใส่ซูมมาให้อันนี้เอาเล่าไปดูเมื่อนี่มันทุกข์แล้วกันมันทุกข์ก่อนวันน่ะถือผัวพลิกมานี่ไก่พายนี่กายนี่ไงจะมันพูดเนี่ยจะมันมือตกกอนี่ของมันนะตัวอู้ประจานี่ตัวอู้จันนี่ไปดูเมื่อไหร่โอ้เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมานะพอไปเอาปล่อยเดือดร้อนเถียงกันไปมาเอาปล่อยไปจะไปค้านใหญ่กายไตพ่อห้ามเบาเนื้อเบาเขาจะหมกมันเนื้อปัดเท่าถูกเท่าถูกแล้วเฮ้ยนี่เราจับเราดูเมื่อหมอนี่ดูเก่งเฮ้ยมันอู้แล้วเฮ้ยก็เลยบรรยากาศการเงินพอฟังไปปล่อยยังไงอ่ะแล้วก็เลยอู้ปกติอันเนี้ยคือความเข้าใจไปที่จริงไปอย่างหนึ่งแต่แสดงออกมาอย่างหนึ่งเนี่ย
นี่คนเฮานะอาจารย์ท่านพระครูหลวงพ่ออาจารย์เวลาเฮาบ้านที่มันเดือดร้อนวุ่นวายนะมันจะต้องมีสมมุติว่าร้อนแต่ร้อนมันได้แล้วมันได้ต้องเป็นเย็นไฟก็ไฟมันก็ต้องมีตัวเอาเย็นเข้ามาคนที่เย็นเข้ามาต้องเป็นไฟใดไฟนึงอยู่กับลูกกับผัวอยู่กับลูกมันร้อนเหมือนกันหมดอ่ะชี้แอบบางไอ้ตีกันทั้งวันเต็มบ่ได้กับภาษาเอามาภาษาเลยมันร้อนดอกร้อนบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องใจขันตีและหาวิธีเอาบุญเข้าบ้านเอาบุญเข้าบ้านเพราะใจเดือดร้อนไม่ยิงต้องเป็นคนเป็นศีลเป็นธรรมคนเงียบเงียบแล้วแต่เพื่อนจะมันเตอร์ครับนั่นในจะเป็นโควิดเมียกันถ้ามันฝึกได้เอาเข้าๆก็มันเป็นการฝึกตัวเก่าเนี่ยฝึกตัวเก่าตัวถ้าเราแบบมีตัวนี้เป็นตัวกระทบเขาก็แบบฝึกมาได้ถ้าก่อนนี้ผมเคยอู้กับอันที่เพื่อนโยมเนาะครับเป็นไหมเรื่องงานโดนด่าโดนว่าเนี่ยมันท่านได้ท่านมันโดนมันนักแหละโดนจะได้ยังอดได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนนี่เปิ้นไปใส่หนังเล่ขายาหนังเล่ขายาเนาะจำภาพไปนอนได้เนาะหนังไหม้กันนะเขาก็ได้กันไปกินขวางห้องแม่กำลังม่วนไปนอนห้องแกไปอ่ะแล้วเดี๋ยวอันจะม่วนจะม่วนยุดขายาไงหน้าเขาว่าโดนเกยอ่ะแม่นๆทีนี้ในชีวิตครอบครัวก็ดีมาเพิ่นเจอมาคนนั้นด่าคนนี้ว่าเพิ่นเรื่องมันเคยชินไปแล้วบางคนบ่เครียดเนี่ยเครียดแล้วนี่อันนี้พอฝึกฝึกเนี่ยความฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกโดนมันติดๆทําแล้วทําเล่าเลยกลายเป็นธรรมดาไปสิครับเพราะนั้นคนนั้นว่าคนนี้บ่ประสบโรคสถานเพราะหยังเพราะว่าเคยโดนฝึกมาเคยโดนฝึกมาเหมือนเดียวกันถ้าโยมญาติโยมก็ดีมีหลายท่านหลายคนที่โอ้ว่าเอ๊ะจะต้องทนอยู่กับคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมเนี่ยมันตุกมันทรมานก็ต้องอดเพราะว่าหนึ่งชดใช้วิบากกรรมเขาเนี่ยขันตินี่มันเป็นยาวิเศษเขาเกิดได้บารมีธรรมเนี่ยขันตีกันขันตีเนี่ยบารมีถ้าส่วนบารมีศีลนะได้ตลอดขันตีพวกเนี้ยได้บารมีเนี่ยถ้าอดทนนะได้บารมีขันตีบารมีถ้าทีนี้ว่าบางทีถ้ามันดีหมดเนี่ยมันก็มันมีตัวฝึกในโลกนี้มันผมอุศิลแล้วว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจะต้องรู้เรื่องทุกข์ก่อนแม่นพอได้เอาสู้ขึ้นก่อนมันได้เพราะนั้นเพิ่นมันมีคำกล่าวง่ายๆแปลว่าทุกจะสอนอย่างได้ดีกว่าสุขแม่นนะคนสุขเนี่ยเอาง่ายอย่างนั้นพวกภูมิของเทวดาเนี่ยมันสุขล้ำไปสุขแล้วมันแบบมีพิษมันอาจจะแบบทะเลาะบอแว้งอะไรอย่างนี้ลูกโบเมียอะไรอย่างแต่ว่ามันกระทำเพื่อคนมหันทุกโตทางวัฏสงสารมหันนะวัฏสงสารเพราะนั้นโยมที่ทนอยู่กับคนที่เป็นทุกข์ที่เฮาเพราะเขาเนี่ยมันจะทำความทุกโตของวัฏสงสารและจะเกิดปัญญาด้วยนะถ้าเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะบ่ฟังสร้างบารมีให้ต้องมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนเกิดอยู่เนี่ยเกิดมาไอ้ต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหมสู้ว่าเวลาที่เหลือนี่เขาสร้างบารมีเขาดีกว่าทีนี้บารมีที่เกิดใช่ป่ะเอ๊ะเขาอยู่กับคนบดีเนี่ยโอกาสเขาจะไปกินไปตานเขาก็ไม่ได้ไปอันนี้มันไม่ใช่มีห้องเดียวหรอกไม่ใช่มีห้องเดียวศีลภาวนาก็มีภาวนานี่ยากก่อถ้าว่าอยู่กับมันขี้เล่ามันเดือดทั้งวันเดือดทั้งวันนะใครเงี้ยได้มันก็ต้องมีแรงเงียบก้องกล้าต้องอดทนอ่ะค่ำเมื่อคืนไงมันเมาเหล้าหายก็นั่งภาวนาได้นั่งภาวนาได้ขันติก็เป็นบารมีเป็นบุญอย่างหนึ่งถ้านั่งภาวนาในขณะที่เพิ่นเมาเหล้าได้นี่สุดยอดยอดแถมมันเดือดอยู่ทั้งรูปมันนั่งน้ำมันเอาปิดอายตนะได้นี่นะโอ้สุดยอดสุดยอดอันนั้นถือว่าพัฒนาฝึกการกระทบได้ดีได้ดีมากมากทำได้ดีมากคือการปฏิบัติจริงๆพระอาจารย์ที่ว่าได้ผลจริงคือต้องอยู่กับการกระทบได้ไม่ใช่ว่าหนีมันมีอารมณ์มีมันได้คนที่ฝึกจิตได้จริงหมายถึงว่าอยู่ในสิ่งที่วุ่นวายได้โดยตัวเองสงบอันนี้ถือสุดยอดสุดยอดใช่ว่าคนแบบนี้หนีเข้าป่าไปอยู่ท่ามบนมันต้องสงบท่ามกลางความวุ่นวายได้ถ้าเขาหนีไปอยู่ไปถ้าสงบคนนี้มีความสุขแต่เขาต้องทำยาหินทำยาถ้าเขาออกมาโดนกระทบมันเหมือนเก่าเพราะโดนแรงกว่าเก่านะหินทำยาเพราะว่าหนีตลอดแม่นแต่ละของการเจริญธรรมแบบแนวการเจริญสติกรรมฐานเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนานี่อยู่กับการกระทบความคิดต้องเดินเนาะครับความคิดประยุทธ์พิจารณาความเป็นจริงหูตาจมูกลิ้นกายใจต้องมีการกระทบอยู่ตลอดกระทบเพราะนั้นทั้งดีและร้ายต้องกระทบแม่ตากระทบรูปเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยนี่คือจิตจะต้องไปจับมาพิจารณาปล่อยวางละอันเนี้ยคือมันเป็นกลางมาสักแต่ว่าไอ้ไรแต่ว่าพูดถึงว่าวิธีการจะไปถึงขั้นนั้นก็ต้องฝึกอยู่กับการกระทบถ้าอยู่ในป่าในดงก็ดีนี่คือความสงบจิตที่มันอยู่กับที่อะไรเนาะมันได้กระทบนะอย่างโยมว่าเอ๊ะประเด็นเนี้ยเขาอยู่กับสังคมมุ่นหมายอย่าหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาไปบวชดีกว่าขี้การอยู่เขาอันนี้คือดีการกระทบการกระทบแต่แม่เขาอาจจะได้ความสุขนั้นจริงแต่อาจจะไม่ได้ปัญญาออกมากระทบเนี้ยแต่ถ้าอยู่ได้นะจะได้ปัญญาเกิดขึ้นวิธีการปล่อยวางที่ดีคือเอาทุกเนี้ยมาเป็นตัวสอดแม่นพุทธเจ้ากับตาสรุปทุกเนี้ยนะครับอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากแม่นพุทธเจ้าหนีออกจากบ้านจากเมืองเพราะว่าขี้การจะดูแลเขาคนแต่เพิ่งไปทุกอยู่ในป่าทุกอยู่ในป่าเพิ่นมันสบายแล้วเพิ่นฮู้ทุกนั่นแหละเพิ่นว่าจะหาวิธีการหนีทุกข์อ่ะแล้วตรัสรู้เหตุของทุกข์
อย่างมะม่วงต้นนี้มันออกมาหน่วยมันเนี่ยอย่างใดมันออกเนี่ยสิ่งมีพิษเนี่ยแต่ไปขุดที่ห้ามันหู้ที่ห้าพุทธอริยสัจจะสี่ประการเนี่ยสัจจะคือทุกสมุทัยเนี่ยสมุทัยเนี่ยคือห้ามมะม่วงนะหน่วยมะม่วงนี่นี่คือตัวตุกอ่ะตัวหน่วยมันตัวตุกหน่วยมันเอามาเป็นตุกแต่ว่าห้ามมะม่วงพุ่นอย่างน้อยทำห้ามมันอย่างลงในดินต้องตัดห้ามมันพุ่นอ่ะเนี่ยตัวเนี่ยแล้วพอถ้าตัดถ้ามันปกหน่วยมันจะบ่มีละเมื่อหน่วยบ่มีนี่นิโรธความดังตุกมันก็จะเกิดขึ้นเพราะตุกบ่มีแล้วแต่ก่อน3อย่างเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอัญญาตะต้องอาศัยมากมีองค์8กันเกี่ยวไปทำความคิดความคิดให้ถูกต้องเบื้องต้นเนี่ยแม่สมาธิว่ามีองค์8สรุปแล้วย่อก็คือทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญานี่แหละแม่นะเนี่ยศีลสมาธิปัญญารวมลงนะแม่ศีลเรื่องของสมาธิความตั้งมั่นสมาธิเป็นอย่างไรอย่างขณะที่ศรัทธาญาติโยมฟังรายการเนี่ยใจเขาจดจ่ออันนี้สมาธิได้เหมือนกันนะศรัทธาที่ฟังนะครับขณะที่ศรัทธาฟังเนี่ยดึงฟังมันอู้ดึงยังนี่คือสมาธิเขาบอกว่าแปดประจังอื่นนี่ภาวนามัญญาปัญญาส่วนเฮเซแฮนได้เสียงเครื่องตั้งอื่นนั่งรบกวนแต่เขาไม่สนใจสนใจเขาสนใจก็เอ๊ะฟังทุกเจ้าอันนี้คือสมาธิแม่นความตั้งมั่นอย่างความตั้งมั่นอย่างนึงแล้วก็สติคือระลึกรู้ว่าขณะนี้เฮาฟังตุเจ้าฟังตุเจ้าอู้เรื่องหยังหูเฮาได้ยินว่าเรื่องดีเรื่องหายเรื่องนั้นเรื่องนี้พิจารณาตามแม่นหูระลึกรู้ว่าขณะนี้เฮาอยู่นี่เฮานั่งฟังที่นี่เด้อแม่นน่ะอันนี้คือสตินี่คือสติแล้วก็ตัวปัญญาก็คือพิจารณาตามขั้นจากการฟังแต่ละขั้นแม่นตามมัญญาปัญญาตามมัญญาปัญญาถูกต้องปัญญาเจอกันได้ยินได้ฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกสิ่งที่จะลืมแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแทนสิ่งที่ผมเคยได้ยินก็ได้ยินจะได้ยินขึ้นมาครับถ้าฟังแล้วเลยยิ่งดียิ่งดีซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ฮันเพิ่นเข้ากรรมที่ฮันเพิ่นไปปฏิบัติธรรมที่ฮันเพิ่นจะมาเตะเตะอังเก่านั้นนะฟังไปติ๊กแล้วมันจะได้จำแน่นมั่นดีขึ้นตัวปัญญาตัวนี้ถ้าเอาจริงเป็นคนที่ถือศีลแล้วเจริญเมตตาภาวนาพอเพิ่นอู้เรื่องธรรมะเนี่ยมันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นมันเข้าใจเข้าใจเพิ่นมาอนิจจังโอ้ว่าทุกขังอนัตตาโอ้มันออกขึ้นมาโอ้สภาวะนี้รู้ที่เราเคยปะไม่พอผู้ที่เพิ่นเคยผ่านมาเพื่ออธิบายก็โอ้ตัวเนี้ยเคยเปลี่ยนมาเป็นมาสภาวะนี้เป็นอย่างอี้มันบางทีอธิบายเป็นแล้วเป็นประจัดต่างอย่างก็การกินข้าวกินน้ำเหมือนกันนะแกงกับอันไหนอันลำกับบัดลำกับรสมันเป็นจะได้เปรี้ยวกับมันส้มกับมันฝาดมันเค็มมันหวานกันเนี่ยจะฮู้ได้เฉพาะต่อก้าวฮู้ได้เฉพาะคนกินคนนั้นจะฮู้คนถ้าบ่กินก็บ่ฮู้ว่ารสมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานธรรมะก็เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยต่อก้าวเนี่ยถึงว่าจะต้องปฏิบัติบัดจำกัดการเวลาอาการลิโกมาจับกัดกันไปโดยเขามีเวลาถนัดได้อย่างเขาเข้าแก่เนี่ยเข้าไปวันพูดแล้วก็อู้ว่าเวลาที่ผ่อนคลายจากการสว่างกินแล้วด้วยวัยด้วยชราภาพด้วยความเจ็บความป่วยก็ดีเขาถ้าหันว่ามันเป็นคุณคือมันเนี่ยเขาได้มาทำตรงนี้แต่ถ้าเขายังเป็นนั่งหลอดละเลยเขาไม่ได้มากินมาตานเขาไม่ได้มานั่งเมตตาโอ้ผมมีโอกาสได้มาทำนะเขาจะไปหันไปนี่อย่างบางคนไปไหนเป็นลูกแล้วแมนอายุง่ายๆอย่างแม่น้อยสุขสบายเนี่ยเพิ่นโทรมาว่าเออแต่ก่อนเคยไปกินไปตานด้วยกันไปไหนที่บ้านลูกเพิ่นบ้านลูกแล้วเพิ่นก็ของเก่าว่าเออเคยไปหันไปนี่แต่บอกว่าเมื่อมันตัดช่องทางปูนเพิ่นก็เปิดโอกาสทําบุญอยู่กับบ้านทําบุญอยู่กับบ้านบ้านเป็นวัดแม่นก็คือข้อวัดปฏิบัติของเฮาปฏิบัติของเฮาที่เคยทําพอมีเวลาคนเดียวจะไปว่าง่องแม่นนับพอลมหายใจพอลมหายใจพอข้ามพอลมหายใจนะเขาออกเตียวไปพอตีนมันเตียวไปจะได้เตียวมาได้ไหมพอความเคลื่อนไหวของร่างกายใจมันเกิดอย่างกับหูเกิดดีเกิดท้ายพอความคิดของตัวเก่าพยายามตั้งสติมาจับการเคลื่อนไหวของกายของใจนั่นน่ะนะเมื่อเราหันบ่อยๆชัดๆต่อไปมันจะซ้ำเติมเสริมต่อมันจะก่อเกิดคือทำเพื่อเกิดปัญญาชำนาญมันจะชำนาญเกิดปัญญาเข้าไปละวางว่ามันใจของเรามันใจของเรามันเป็นสภาวะมันสภาวะธรรมอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันหนึ่งกันร้อยรอบพันรอบโอ้เกิดตลอดเวลาเพราะนั้นพบภูมิเองยิ่งกว่านี้เขาก็อยากเขาอยากโอ้จริงๆมันอยู่ที่เราในหมดเลยแม่แล้วก็มุ่งตรงมาที่ใจใจนี่แหละใจที่ใหญ่ที่สุดแล้วก่อนที่ให้รับแต่ละโลกเนี่ยเขาก็อยู่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติวันนี้เขามาถึงละหนึ่งเขาความชราความชราเจ็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวเสี่ยงผีด้วยเนี่ยแหละมันมาแล้วบางคนดีใจว่าฉลองครับปีใหม่นะโง่การรับแต่ตัวไล่โคตรมากันโง่ความใจติดตัวหลังนี่แหละยิ่งยาวมันยิ่งสั้นโง่ชีวิตเป็นของน้อยทุกชราเรื่องความตายลูกหลานอยู่ในนี้อันนี้เป็นคำที่มันเงียบเงียบมันลุกลานถึงวันลุกลานถึงวันเนาะเนาะจะได้อู้จะได้เปิดสายเปิดสายแล้วจมนอนเวลาครบตื่นชั่วโมงคู่กันเออเอา
อูจากกันไปครับนอกจากพระครูนั่นเพราะว่าอาจารย์เปิ้นอู้ธรรมะมาเมินละก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านสถานญาติโยมโทรเข้ามาได้เด้อเบอร์052010084สายแรกใครโทรเข้ามาได้เนอะศรัทธาสาธุชนเปิดโอกาสฮึศรัทธาจะวางสายฮึศรัทธาก่อนเนอะนี่เอาใครพ่องที่จะโทรอู้จากกันเนาะเข้ามาได้ที่052010084น้อมเรียนเชิญศรัทธาโทรอู้จากกันไปเต้าที่เป็นไปได้นะลองอู้จากเนอะศรัทธาเนาะเข้ามาแล้ว052010084น้อมเรียนเชิญศรัทธาเจริญปอนสาธุสาธุเมืองฝังมาแล้วแม่ปานีเนาะไม่เมาขี้เล็กเลยที่ว่าท่านอาจารย์บรรยายนั่นว่านะมันถึงแม่งมันถึงแต่งอะไรแต่งยังไงอันได้ไหมคนเฮานี่นะอันว่ามันจะถึงเส้นสีมันจะถึงมาถึงหูมันมีวันนี้แล้วมันจะมีวันผูกก่อนอ่ะอันนั่นกันนั่นกันแม่นบางทีมันถึงวันผูกสักกามเนี่ยเลยสิบวันก่อนแม่นถ้าเราประมาทของที่ได้โอ้ประมาทมาได้เนอะต้องฟังนึกถึงความดีที่ได้ทำไว้ก่อนอ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณอันทุกสถานีนะเจ้าที่เฮือนได้ฟังเนาะได้ฟังเนาะเปิดช่วยเปิดเครื่องเพื่อฟังนี่นะแม่นจะฟังรับอันจะติดทำทุกขันทุกคนนะเจ้าได้เฮือยาจ่ายทุกวันเนาะแม่นแม่นอาตัวอนุโมทนาได้ไหมเนอะสาธุแม่เมาขี้เล็กแม่เมาขี้เล็กเมตตานีอำเภอฝางฝางจากน้ำบ่อสาวาวัดขบัดอุดมนะครับเนาะเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าตัวหลวงองค์เจ้าเออจัดทางใดวันนี้แม่คำนวณเจ้าแม่คำนวณเออวันนั้นหันแล้วแม่คำนวณวันร้อยเจ้าคำมันวัดดอยเต่าคำวัดดอยเต่าคำเนาะม่วนเหมือนกันเนอะต้นลานนักขนาดนักหน้าวันไหนโอ้ขันใดสักต้นเต็มมาไว้ที่พุทธศรีคีรีพุทธศรีสี่ห้าต้นนะเป็นเครื่องหมายของวัดนั้นอ่ะอืมมีโมตะแหวนวัดมีโมตะจำนั่นกันนั่นกันโมตนานั่นแม่เนอะแม่เปิ้ลเป็นสถานนั่นกันวัดอาทิตย์ฮะนั่นกันอ๋อสถานนั่นกันถ้านอนเปิ้ลงามเนอะแม่นอนงามเนอะแต่แม่เยอะว่าอยู่บ้านดินดำเนี่ยนะอ๋อมันดินดำเนาะเจ้าเหนือมันสุกเลยนะเออนั่นกันนั่นกันได้อู้กับอู้อาจารย์บรรยงอย่ามาสักวันให้นัดกันไปนะเออจะนัดไปแล้วต้องไปนอนสักคืนหนึ่งไม่ไม่เออจะนัดกันไปอันนอนสักคืนหนึ่งเอาปะสถานมันเนาะมาปะกันสักวันที่หนึ่งสักที่ใดที่หนึ่งที่ร้านบ้านไรผมขับแล้วก็ทางก็ทำบุญกับวัดนั่นเนี่ยทำบุญกับวัดนั่นคือโยมไปฟังกันเนาะมันจะวัดไหนจะเป็นศูนย์กลางแม่ที่ว่าจะมาหักกันเติงได้ง่ายที่จะมาเป็นศูนย์กลางนะบ้านนะแก้ซ้อนหลวงกันหรือเปล่าบ้านมาแก้แล้วบ้านหลวงใช่ไหมครับบ้านหลวงเนาะบ้านไหนที่มันจะเป็นศูนย์กลางฮะถ้าเราไปโยมจะไปต้อมกันง่ายอ่ะมาสีหลวงมันปัดสีด้านมุ้งกับมาใกล้เนาะสีด้านมุ้งกับใกล้เนาะวันตันผ่านมาแล้ววันนั้นไปก็ว่าสีหลวงนั่นสี่หลวงจะดีเนาะเดี๋ยวไปอู้กันนะเนาะจะลืมปอนเมเนอร์จะตุ้มไหมสี่กุ้งปีใจกันนาตาวันนั้นนะก็ยังขึ้นอยู่ว่าอย่าไปกันแถมรอบหนึ่งไปรอบอยู่เนาะแต่ต้องเมื่อใดผมแต่ไปต้องไปนอนคืนนี่นะมันได้อู้กันเนี่ยสันทาเพื่อนฟังกับมดอันนั้นนี่นะนะนะเกียมเดินนะนี่นะถ้าวันนั้นก็พยายามไปฟังกับมดอันนี่นะติดตามบอกว่าได้เตือนเมื่อวันนั้นเตือนมาได้กำหนดเนอร์เพราะงานการช่วงนี้ยังบ่บ้างงานมันโจรงานตลอดเนาะเจริญปอนเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์แล้ววันนั้นต้องขอบคุณท่านอาจารย์เบิ่มอาจารย์จันทร์เบิ่มจันทร์บอลดินเบิ่มได้ส่งเคาะได้จัดรถจัดอะไรจากนั้นเผื่อแม่แจงท่านเจ้าเพิ่นกลับไปเป็นกำลังใจศรัทธาไปเผยแพร่ศาสนาไปนี่ตัวกันโอ้อนุโมทนาเจริญปอนโยมหนึ่งนะแม่โยมจากที่ไหนกันได้ฮะแม่มาลายบ้านสะพานงามดอกคำใต้ปนเออนี่นะ
อนุโมทนาเนอะแม่ฟังอยู่ตลอดกะฟังตลอดทั้งวันพุธทั้งวันอาทิตย์ทั้งวันเลยเจ้าสาธุเนอะอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะแม่มาลัยได้สาระได้คติเนอะเจ้าได้สาระได้คติเนาะเออดีแล้วดีแล้วคนทำมันต้องนั่งถอยหลังแล้วต้องสมาธิมากนั่งถอยหลังแม่แม่แม่นั่งถอยหลังไปแล้วผู้คนต้องไปนั่งไอ้ส่วนของข้ามปีทุกปีอะจ๊ะเออดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเนอะจะอยู่บ้านกันนานไหมพระสมาธิทุกคืนสาธุสาธุสาธุจ้าอนุโมทนาเนอะสาธุสาธุแม่มาลายบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้052-010-084น้อมเรียนเชิญนะเข้ามาทางสถานีเอาเจริญปอนเจริญปอนโอ้ประเดี๋ยวสวัสดีครับเจ้าพ่อไข่พ่อไข่มาเจ้าเนี่ยนั่นกะพ่อท่าอีกอะเออดีแล้วปอนอยู่ดีมีสุขเนาะปอนเนอะต้องคือผ่านการทั่วผ่านเออยาให้ดึงคนเนี่ยอ่ะงามดนานะพ่อถ้าเป็นยาเนาะยาจ่ายนั้นนะยาจ่ายเนาะเออดีอ๋ออันไหนอันยอดตานเออยอดตานนี่ฟ้องโมทนาเนี่ยฟ้องเนออยู่ดีมีสุขสาธุเอามากวนป้อจะต้องปิดวิทยุก่อนเนาะป้อไข่เนอะเวลาโทรเข้ามาต้องปิดวิทยุก่อนเนอะสตาฟังทางโทรศัพท์เอาเนอะเจริญปอนนี่บ้านปังค่ะที่ไหนก้อนี่เฮ้ยแม่ขมุนนะจ้าอ๋อแม่ขมุนบันชบลีเนาะจ้าจ้าที่ไปวันนั้นอ่ะที่ไปวันนั้นนะเออมันจะได้พ่อแม่อากาศดีหนาวว่าหนาวแล้วกันเมืองปานหนาวว่าเออมาจะมาแข่งยุทธเจ้าสะอู้กันไว้ว่าจะใครไปถ้าไปก็คงต้องไปนอนคืนหนึ่งก็ยังมาได้กำหนดเจ้าแม่ว่าไปต้องไปนอนไปพบพระศรัทธาที่เมืองปานเพื่อฟังกันนักอำเภอเมืองปานอีแน่แล้วก็ไปพบปะกันที่นั่นวันนั้นมาได้ปะกันเสี่ยงปะกันดีนะแม่เนาะอยู่ดีเพื่อนมันรอท่ากันนักเดี๋ยวกับติ๊กไปก่อนก็มีแม่นแม่นอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษาสาธุสาธุบุญทักษาเอา052-010-084น้อมเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนมาอุจากันได้เวลาพอแล้วเอาเจริญปอนเจริญปอนตีแล้วตีแล้วเจริญปอนเออจบข่าวละ052-010-084บางคนพักสายนะต้องฟังโทรศัพท์นะอินุศรัทธานะบางคนเป็นกดบัตรถูกบัตรต้องเนาะเจริญปอนเออจะเริ่มปอนแม่เนอจัดตั้งได้ฮะแม่สลัดแจ่ซ่อนจ้าอ๋อแม่สลัดแจ่ซ่อนวันนั้นไม่ได้ปักกันธกรรมแต่วันนั้นไปปักธกรรมวันผ่านมาไม่ได้เจ็ดวันที่จำก็เลยจะไปเออหน้ากันหน้ากันเขาหน้าก่อนหน้ากำลังอู้กันว่าจะไปวันไหนยังมันแน่วันนั้นไปหาหมอยาหมอนัดจ้าอ๋ออันหมอนัดเนาะน้ำจะไปหาธกรรมเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอวันหน้าค่อยว่ากันให้กำเนาะจ้ามาไปได้แต่รถถามเนอร์แล้วอาการจะบอกทางวิทยุนี่เนอร์จ้าบุญทักษาบุญทักษาบุญทักษา052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์สตามาอู้จะมาจากกันในค่ำคืนวันนี้เจริญปอนไหว้แต่เจ้าไม่อ้วนไม่อ้วนกะแน่ไม่อ้วนแค่เจ้าบ่ได้นี่ก็ถึงจำได้แล้วจำได้ดีเลยแต่เสียงได้แน่เน็ตเนอร์จ้ามันขึ้นมาส่งตนสององค์เนาะมาส่งตนแม่ส่งตนมาได้วันนี้นะค่ะ
อนุโมทนาอันการนั่นที่สาวเก้ามาเนอร์แม่สาวเก้าเนอร์แม่เนอร์เจ้ามาใส่บาตรกันพ่องวันที่หนึ่งก็สิบเจ้าตาเริ่มสาวเจ็ดไปออกวันที่หนึ่งแม่เจ้าแม่เจ้าวันที่หนึ่งแม่เจ้าก็สืบเจ้าตาออกคือออกรถสืบฮับปีใหม่นะใส่บาตรแล้วก็เนาะตูเนอร์เจ้าวันที่เจ้าไปแต่เจ้า0520100084น้อมเรียนเชิญศรัทธาที่ฟังอยู่ที่บ้านเนาะโตจ่าอูจ่ากันเข้ามาเนอศรัทธาเจริญปอนไหว้พระเจ้าท่านจ๋าโอ้โยมอย่างเนาะยกแม่อย่างเหรอเมตตาเมตตานายเมตตาวันวันที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทำไมวันที่29เราจะมันเดียวกันกันเนาะเดียวกันแม่อันนี้บนดอยกับวันที่29นั่นที่จะมาอยู่นะจ้า29เนี่ยหลวงมันเดียวกันอันนี้ไม้จี้โอ้ตันหลวงไว้คือคนละเล่มละเล่มน่ะบนดอยนะแบ่งกล่องแบ่งนี่เอาวันขนาดเข้าไปเนี่ยไม่เนาะไม่เขาใส่เนาะไม่ไผ่ไม่ไม่บอกไม่ไผ่ไม่แห้งมันจะใส่มือดำต้องต้องต้องเจ้ามามันจะดังแม่นแม่นแม่นคนได้ยินเนาะคนได้ยินนะโอ้เผาแล้วเนอร์อีเนาะเอาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เอาแม่ตะนาย0520100084น้อมเรียนเชิญเจริญปอนเจ้ากับแม่จ๋าจ้าท่านพระครูท่านพระอาจารย์แม่สุกแก้วบันศิลาพรกะจ้าแม่สุกแก้วบันศิลาพรฟังอยู่เด้อเอออยู่ดีมีสุกเด้อแม่สุกแก้วเด้อเจ้ากับพระจ๋าสาธุรักกันเด้อสาธุบุญทักษาแม่สุกแก้วบันศิลาพรเด้อเพิ่นคือกำลังใจแต่เจ้าเพิ่นกระโทมาขอบคุณอนุโมทนาเด้อแม่สุกแก้วเด้อเจริญปอนไปจ๋าจ้าจะตั้งได้ที่ไหนนี่แม่ฟองเจ้ห่มบอกเจ้ห่มลำปางเจ้ซ่องเจ้ห่มลำปางเนาะเจ้ห่มลำปางเออเจ้ห่มลำปางมูตนาแม่ฟังตลอดนะแม่แหละเจ้าอาจารย์มาจะใช้จำแม่ได้ก้าจำได้โยปะกันที่วัดจันทร์นั่นนะแม่นแล้วจำได้แม่อนุโมทนาเคยไปปัจจันทร์เนาะเคยไปปัจจันทร์ไปห้องบุญงานเจดีย์นะครับวันนั้นนี่ไหนวันศิลาฤกษ์แต่ก่อนวันศิลาฤกษ์จำได้เออเมื่อฟังกับไปเนาะเออนั่นแหละนะตั้งได้หลอกก็มาแล้วเนาะได้หลอกไม่ไปไม่เสียได้มาสักเตือนวันหน้าก็มาแม่น้องมีโอกาสเนาะชวนกันมาสักเตือนมีมีบุญอยู่ไหมมีอยู่มีอยู่มีบุญมีค่ะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุบุญทักษาศูนย์ห้าสอง010084น้อมเรียนเชิญจดเบอร์โทรวันเนอร์เจริญปอนกราบไหว้ตาท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ท่านอาจารย์ทัพพูกัลยาณปาโมกที่เคารพนับถือครับผมในเนาะสมณีเอาละกันเออมันจะได้แจ้งโอ้โทรมาเนาะสมณีเอ้ยอันนี้ได้ยินแล้วก็โอ้ร่วมอกร่วมใจจะได้กลับไปกำลังใจใกล้กันต้องเตรียมกันเตรียมงานเตรียมงานให้หมอแป้งซูมแล้วประเดี๋ยวเนี่ยวันที่27ก็จะได้จะได้กับนิมนต์เด้อเออสาธุคนยกยอดชันเหมือนกันเหรอยกยอดชันเหมือนกันได้เออก็ท่านถึงดีมีสาธุเน้นทำเด้อครับผมกลับไปสาธุสาธุเนี่ยโอ้ท่องเป็น0520100084น้อมเรียนเชิญศรัทธาอูจ่าโทรเข้ามาเด้อศรัทธาเนาะตะกี้เรียนรับว่าจะมีงานวันที่27ยกเลิกทําเหมือนกันเนาะถ้ามีเวลาสั่นลองฟังกันเนาะว่าสั่นเมืองที่เวียนหนองร่องเนาะครับผมลับปูเจริญปอนรัชกาลเจ้าจากตั้งได้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็แม่ตั้งได้แม่อย่างก็แม่แม่แก้วแม่แก้วพญาสนแก้วพญาสนสายอ๋อก็แม่สายก็แม่เจ้าโอ้แม่สายนี่ก็ฟังหลายเหมือนกันเนอะหลายหมู่บ้านแต่ฟัง
นพงผาโอ้หนองวันนี้แม่นี่โทรติดบ่อยเนาะเก่งแท้แม่นมันเร่งมาติดสถานีมันสันโป้งที่ดีโอดัดนี้มันเร่งมาเต็มเนาะอ๋อดัดนี้มันที่สันโป้งดีโอกะเออขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีเนอะที่สันโป้งนะเนาะที่สันโป้งนะนะว่าว่ามาเลยแม่ว่ามาเลยอันพระเจ้าก็อยู่ในบุญคุณแต่ก่อนที่จะนอนบุญนอนแบบไม่ฟังตามมาแล้วก็นอนมาแบบนั่งนอนหลุมนี่เนี่ยพระเจ้าก็อยู่บนนั่นก่อนนี่สามสี่สี่ปีอยู่พระเจ้าน่ะได้ใส่ยานเดียวนั่นได้บ่คนละหิ้งกันแม่คนละหิ้งเดียวก็ได้แม่หิ้งเดียวก็ได้ขอเป็นผู้ทำสติแม่มันที่ช่วยสามช่วยทีช่วยจุงมันมีพระพระเจ้านั่นแล้วก็พระอิสระเนี่ยเนาะแล้วก็พระอันมันมีหลายสีตะกอนที่ใส่ปุ้งมันเดินได้เนาะเป็นยังเอาพระพุทธรูปเป็นเอาพุทธรูปก่อนเอาใส่สักตีหนึ่งใส่พระพุทธใส่พระพุทธเอาละเอาพระพุทธรูปนั่นน่ะเนาะไม่จะใส่ทั้งรูปก็ได้ได้หมอเอาพร้อมว่าไหมเอาความพร้อมว่าบ่ญาติก็ได้ญาติก็ได้ถ้าบ่พร้อมก็บ่ต้องญาติก็ได้ญาติแล้วก็ช่วยพระในเนี่ยเนาะอ๋อบ่เป็นหยังแม่ต่างก็อยู่นอกคุณอย่ามันเข้าอยากออกอยากเนาะนั่นเป็นหยังบ่เป็นหยังแม่เด้อบ่ต้องญาติก็ได้เออบ่ญาติก็ได้เอาใจนี่ละเนาะอืมมีกําลังใจแน่ๆสาธุแม่สาธุเนาะจ้าสวัสดีครับโตนี่สลัดจ้ะนี่แม่แก้วแม่แก้วแม่แก้วพญาสนพญาสนบ้านพญาสนเอ๊ะชื่อพญาสนนามสกุลนามสกุลพญาสนก็บ้านหนองแม่สายเจริญพรค่ะพระเจ้าเย้ยมแม่ข่าวกะไม่ใส่ฝนกันใส่ฝนไม่หลงใส่ฝนโอ้วันนี้มาสองต้นทั้งพ่อครูละนั่นแหละถ้าครูมันหนีเห็นเอี่ยวเห็นละมาเที่ยวเคลมหายมาเที่ยวเคลมหายสองรถเลยสองรถเนาะเออขอบคุณอนุโมทนาได้ไม่หลงเนอะน้องกันเนาะน้องกันไปกวาดวัดก่อนวันเนี้ยไปกวาดวัดอยู่กันคนเมาเกลียงยายเลยนกเอี้ยงของสาวไอ้ก้าเออฮะแกนึกว่าเก็บลำไยนกเอี้ยงของสาวไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงอ่ะแกดีจ้ะแกลำไยไม่ดีอ๋อแล้วนกกดปูดห้องนี่แย่เนาะโมทนาเด้ออยู่ดีมีสุขนะลองเด้อมันแห้งก็หน่วยใหญ่ดีล่ะเนาะท่านหน่วยแห้งห้างนี่หน่วยใหญ่อืมนะถ้าห่างนะ052ได้คนยัง010084ได้หลายสายอยู่เนอะน้องเรียนเชิญเข้ามาเข้ามาอุจจากันได้เนาะศรัทธาสาธุชนเจริญพรเท่เลยไปสาจ้าโอ้ยขอบคุณจ้าแม่ยังเจ้าแม่กล่องแรงนั่นแม่กล่องแรงแม่กล่องแรงห้วยน้ำเย็นมาแล้วแม่กล่องแรงมาเออห้วยน้ำเย็นมาแล้วอำเภอพานไงอำเภอเมืองปานอ๋อเมืองปานเมืองปานนั่นแหละเอออย่างนั้นหมดจ้ะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วบุญทักษาเนอะแม่เนี่ยบุญทักษาเนอะสาธุสาธุบุญทักษาโตเอ้าสายต่อไปสายที่17ที่17แล้วนั่นเอ้าเข้ามา052010084น้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาเนาะมาอู้จ่าโทรเข้ามาได้ในค่ำคืนวันนี้แม้เหลือ2โตนก็ยังตอบปัญหาอู้จ่าก็ศรัทธาได้ตอบได้เจริญพรไว้แต่ไปแต่เจ้าพระพุทธเจ้าจัดตั้งได้ที่ไหนแม่เลือนต่อเหลือนะจ๊ะแม่เลือนต่อนะเนอะมาเนอะแสนต่อมาแล้วแสนต่อเป็นจะได้พ่องแม่แสนต่ออากาศหนาวเย็นจะได้พ่องกาหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเนี่ยแม่เนี่ยเออเหมือนเดียวกันนะเป็นกระบดจืดบดมืดๆเนาะวันนี้นะแต่จะมดนะแต่แรงนี่หนาวละแม่แรงนี่เย็นมาแล้วเย็นมาเนอะนี่นะ
แซมตอนนี้อยู่ไหนแซมตอนนี้อยู่ที่อันนี้กับเจ้าห่มนี่ไงเจ้าห่มนี่ไงแล้วท่านจะลาแม่หน่อยแค่เช็ดเนื้อยาตุ้งสาตุ้งสาตุ้งเนื้อบุญฮักสาเนื้อสาแม่สมัครใจเนื้อสาตุ052-010-084ได้หลายสายอยู่นะ2สายมาเลยมาว่ามาเข้ามาเลยป้อนหลายสายอยู่แม่ยังเนาะแม่ยังแม่คุณพอนเนอร์ฮะแม่กัญญาแม่กัญญาเมืองปานเออแม่กัญญาเมืองปานมาแล้วเมืองปานพอนเนอร์นี่อ๋ออยู่อยู่เมืองปานอยู่บ้านไหนแม่อันอยู่บ้านสันต้นพึ่งจ้าสันต้นพึ่งเนาะวันหน้าก่อนถ้าจะนัดจะพาไปพบปะกันในเขตอำเภอเมืองปานนะเพื่อฟังนัดไงอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามไก่ซุปลีก่อนแม่แม่อยู่ไก่ซุปลีก่อนฮะอยู่ไก่ซุปลีว่าเมื่อไก่ก็คนละตำบลน่ะตำบลม่วงคำเนาะโอ้วันหับไปสาธุเนอถึงวัดเชียงไฮ้ป่ะจังหวัดไหนจังหวัดลำปางกันนี่คุณหลวงไงจังหวัดเชียงไฮ้จังหวัดลำปางลำปางเนี่ยมีลำปางเจริญปอนถ้าเกิดเมืองพานก็เมืองพานก็บอกเข้าหลวงเจริญปอนจันทร์ไหนอยู่ไหนไหนมาตามให้เข้ากรรมอำเภอจูนนี่จูนพะเยาไหนก็หนาวหนาวเนอะหนาวหนาวอนุโมทนาโมทนาตะกี้ที่ไหนเนี่ยเนี่ยแสงอนุโมทนาเนอะตะกี้ถ้าจะเอาแม่กัญญาอยู่ไหนเนี่ยบอกว่าเนอะเมืองปานเมืองปานเมืองพานบ้านสัตว์ต้นเพิ่งเนี่ยเมืองพานเมืองพานกันเมืองพาน052-010-084น้องเบนเจอร์เนอร์ลงบนไปลำปางยมศรัทธาสาธุชนได้หลายสายอยู่นะโอ้ยหลายจะ8นาทีอยู่เจริญปอนลูดไปแล้วเอ้ากดเข้ามาใหม่ลูดไปแล้ว052-010-084น้อมเรียนเชิญศรัทธาสายที่สาวจงปอนไปจัดเต้นพระสูตรพระอาจารย์เอ้าจัดตั้งใดที่ไหนตั้งลี่กันเนี่ยโอ้เสียงเหมือนแม่ซ้อนโอ้แม่สีทองฟังตลอดแน่หนองบัวแก้วตลอดแก้วโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์บุญฮักษาแต่แต่เนอร์โทษทิ้งยากเนี่ยไปไหนเอาอนุโมทนาเนอตังใช้ประสาทุกอันนี้ตังใช้ประการพุทธาใช้ประการนะแม่สิทอนเอา052-010-084เหลือ7นาทีเอาเจริญปอนการศึกษาแล้วฟังดีแล้วโอ้จัดตังใดที่ไหนวันนี้บัวทองอยู่บัวทองวันนี้โทษติดอำเภอพานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนาะบ้านเนี่ยของบ้านบ้านตุ้งสีกันบ้านตุ้งสีบ้านตุ้งตุ้งสีบ้านทุ่งตุ้งสีบ้านทุ่งตุ้งสีตุ้งสีพะเยาทุ่งตุ้งสีพะเยาเนาะบนห้างสารเนอสารตุ้งสารตุ้งสารตุ้งเอ้าสายต่อไปได้อยู่ได้แฮมโอ้สองสายสามสายได้อยู่052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์สัทธาเจริญปอนเจ้าไว้จากเจ้าจากที่ไหนตั้งไหนนี่จากเรียกกระเป้าเจ้าแม่ยังก็เรียกกระเป้าเจ้าเรียกกระเป้าแม่ชื่อยังแม่กันธนีเจ้าโอ้แม่กันธนีแต่เจ้าโทรมาเหมือนกันบัดติดเนาะครับบัดการแม่กันเอพระธาตุจอมพอเนาะเป็นสถานการสถานที่ห้านก็ดีแล้วแม่กันไปเรียนหลักปูนเจ้าอ๋ออันจ้าดีแล้วพี่สีบุญยืนคือเป็นดาษเพิ่งคุ้มต้นเปิดเจ้าบ้านสีบุญยืนคุ้มบ้านสีบุญยืนวันนี้นะวันนี้ดูดีมีสมบูรณ์ทักษะนะแม่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าตุนี่แม่กันธนีอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะคณะสันทาวัดพระธาตุจอมพ่อน้อมเดินเจริญสถานเนอะยังมีเวลาฮับสายได้อยู่052-010-084น้องเดนเจิญทัพภายที่บลาเตอร์ที่โทรบัตรินตะกี้โทรเข้ามาแถมลายสายที่โทรบัตรินโยนเข้ามาโทรศัพท์ปอสั่นเนาะ
เอาเจริญปอนเนอร์เจริญปอนที่ไหนเออตั้งใดที่ไหนนี่ควงเปาจองตองจ้าโอ้ควงเปาจองตองมาแล้วแม่ยังขอทั้งเหลียวจ้าแม่บัวเหลียวแม่บัวเหลียวเออนั่นกันนั่นกันแม่บัวเหลียวไปมาแล้วเนาะอนุโมทนาไปพุทธศรีคีรีมาแล้วเนาะเออยังนักแต่เนาะหมดปาจุดตัวแบบไม่ใช่เจ้าท่านหลังแก